ทรัสเลขยำนำโชค16พฤษภาคม2566ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่ผมหมอแมนพลังแรกนะครับกับทรัสเลขยำนำโชคนะครับก็เป็นคลิปแรกของงวดนะของรอบวงโคจร15วันนะครับในสลากแต่ละงวดนะครับคลิปแรกที่จะออกมาก็คือถอดรหัสเลขยามนำโชคนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะฮะกับวันเกิดนะที่มีโชคในคราวที่แล้วนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับแล้วก็ผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับทั้ง2วันเนี่ยหมอแมนจัดอันดับเอาไว้นะครับวันพฤหัสเนี่ยอันดับที่1เลยส่วนวันศุกร์เนี่ยอันดับที่3นะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยมานะครับพฤหัสเนี่ยมา65นะครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยมา19นะครับก็ถือว่าหลายๆท่านก็น่าจะได้ตามกันบ้างนะน่าจะได้ตามเลขตัวเองกันบ้างนะครับส่วนใครไม่ได้ตามก็แหมก็ไม่เป็นไรแอบเสียดายให้แทนเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวไว้ลุ้นกันในงวดถัดไปก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นที่สุขสมหวังก็จะเป็นเลขธูปนะครับใครตามเลขธูปหรือแม้ทั้งเลขดาวเด่นนะครับที่มา19นะธูปเนี่ยจุดได้159เลยนะครับแล้วก็หมอแม่บอกแล้วสวยมากๆนะครับธูปเนี่ยหมอแม่ลงให้ทั้งในเพจ Facebook นะครับในวันที่สลากออกรวมไปถึงลงให้ใน YouTube ด้วยนะครับก็คือเป็นแถบชุมชนเป็นโพสต์ใน YouTube นะครับก็ลงให้นะครับทุกช่องทางก็ใครซื้อทันนะครับใครตามแล้วได้โชคอะไรอย่างเงี้ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณนะกราบขอบพระคุณFC นะครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่สนับสนุนค่ากาแฟมาก็ต้องบอกนะครับโอนเข้ามาโดยตรงนะเป็นค่ากาแฟค่าน้ำร้อนน้ำชานะครับตาม QR code ที่หมอแมนได้เคยให้เอาไว้นะครับในคลิปตรวจกันบ้านรวมไปถึงนะครับผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกท่านนะครับสมาชิก YouTube เดือนละ100นะครับท่านสามารถคลิกสมัครนะคำว่าสมัครสมาชิกเนี่ยคลิกใต้คลิปได้เลยแล้วก็เป็นการตัดบัตรนะครับจ่ายกับทาง YouTube ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนการผลิตรายการอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ขอกราบขอบคุณนะจากใจเลย นะฮะพูดเสียงแหบเลยนะครับจะเข้าดราม่าไหมนะครับคันจมูกคราวที่แล้วก็คันจมูกไงนะมันจะแบบเหมือนภูมิแพ้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคราวที่แล้วคันจมูกโอ้เลขก็เข้าดีนะสงสัยถ้าคันจมูกมีอาการคันยิบยิบยับยับเนี่ยสงสัยผลงานจะดีนะครับว่าไปนั่นเอาละครับต่อรัฐเลขยามนำโชคนะครับประจำวันที่16พฤษภาคมนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันที่ว่าวันที่16พฤษภาคมเนี่ยนะครับมีอะไรน่าสนใจก่อนอื่นเนี่ยวันนั้นเนี่ยอังคารนะออกวันอังคารอีกแล้วนะครับ16พฤษภาคมนะตรงกับวันอังคารเพราะนั้นเนี่ยเลข3ยืนพื้นก่อนนะครับใครจะแผลงก็แผลงเป็น8นะครับ3ยืนพื้นก่อนคือจริงๆ3เนี่ยเขาสามารถที่จะแผลงเป็น8แล้วก็แผลงเป็น9ได้นะครับนี่เรียนให้ทราบนิดนึงนะครับ3เนี่ยสามารถแผลงเป็น8และแผลงเป็น9ได้นะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ใครมีงบไม่มีงบแล้วแต่นะครับคราวที่แล้ว9ก็มานะนะครับคราวที่แล้วข้างบนมา19นะคราวนี้วันอังคารนะครับ16พฤษภาคมเนี่ยอ่ะตึงเลข3ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใครจะแผงก็เอาแผงแค่เลข8ก็พอนะครับเดี๋ยวแผงเยอะมันจะลงทุนเยอะนะครับแผงเป็น8ก็พอนะครับยามนะครับแน่นอนเราออกยามเดิมเลยนะครับก็คือยามครุเนี่ยเป็นยามพฤหัสบดีนะครับก็คือยามหมายเลข5นั่นเองคราวที่แล้วมาไหมคราวที่แล้วมานะครับคราวที่แล้วมาในหลักสำคัญในตำแหน่งสำคัญนะเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลหลักหน่วยนะครับคราวที่แล้วนะครับนี่คือเขาเรียกว่าหลักสำคัญนะบอกกันให้ทราบนิดนึงถ้าหลักไม่สำคัญเนี่ยหลักที่คนอาจจะไม่นิยมเล่นเนี่ยก็อาจจะเป็นพวก3ตัวหน้าอะไรพวกนี้ครับหรือไม่ก็เป็นหลักร้อยของ3ตัวบนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ถือว่าหลักที่อาจจะไม่ได้สำคัญมากนักนะครับแต่ว่าถ้ามาหลักหน่วยหลัก10เนี่ย2ตัวบน2ตัวล่างเนี่ยถือว่าสำคัญนะครับถือว่าเป็นหลักสำคัญเพราะนั้นคราวที่แล้ว5เนี่ยมาหลักสำคัญเราทิ้งไม่ได้เลยนะครับถ้าใครจะแผงนะครับ
แผงเป็น2ได้นะครับ5แผงเป็น2ได้เป็นดาวคู่ธาตุดินนะครับและดาวที่ย้ายเนี่ยนะครับโอ้โหมาแมนดูแล้วเนี่ยดาวใหญ่บอกเลยว่าดาวใหญ่ไม่มีเลยนะครับดาวใหญ่ไม่มีย้ายเลยนะครับแต่ถามว่าจะบอกไม่มีเนี่ยมีดาวอยู่2ดวงนะที่ย้ายติดกันก็คือดาวจันทร์แล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับดาวจันทร์และดาวอาทิตย์ที่ย้ายติดกันคือย้ายวันที่15พฤษภาคมนะครับย้ายวันที่15พฤษภาคมดาวจันทร์เนี่ยย้ายตี 3:58 นาทีนะครับในวันนั้นในวันที่15แล้วดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายตามนะครับในช่วงบ่าย 13:41 นาทีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราให้ดูคุณภาพดาวต่อว่าย้ายมาแล้วปุ๊บเขาได้คุณภาพดาวที่ดีไม่ดีนะครับคราวที่แล้วเนี่ยดาวจันทร์ก็ย้ายเหมือนกันนะครับแล้วคุณภาพก็เป็นราชาโชคนะคราวที่แล้วแต่ว่าเอ๊ะจันทร์ไม่มานะครับเพราะว่าหมอแมนก็ตังหิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาย้ายเป็นราชาโชคนะครับแต่ว่าเขาอยู่ในราศีกันเนี่ยมันเป็นเรือนอรินะครับเป็นภพอริของดวงเมืองนะครับทำไมต้องอิงดวงเมืองด้วยเพราะว่าสลากเนี่ยเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยก็คือต้องดูออกเฉพาะในประเทศไทยเข้าใจไหมเพราะนั้นเนี่ยเขาก็มันก็ต้องดูในพื้นฐานของสถานที่ที่เขาออกนะครับในกรณีเนี้ยจันทร์ก็ย้ายนะครับย้ายจากราศีกุมเข้าราศีมีนในวันที่15พฤษภาคมเนี่ยนะครับแล้วถามว่าได้ตำแหน่งที่ดีไหมนะครับดาวจันทร์ย้ายมาปุ๊บได้เป็นเทวีโชคได้เป็นตำแหน่งที่ดีครับสวยด้วยแต่นะคราวที่แล้วเขาราชาโชคคราวนี้เทวีโชคคราวที่แล้วราชาโชคนะเกณฑ์มาแรงกว่าอีกนะก็เลข2ก็ยังไม่มาเลยนะครับ2ยังไม่มาเลยนะครับกับมา5นะมา5คราวนี้ดาวเลข2ดาวจันทร์เนี่ยยกย้ายเป็นเทวีโชคก็ยังแรงอยู่แต่แรงไม่เท่าราชาโชคนะแต่ว่าเขาย้ายเข้าสู่ภพวินาศของดวงเมืองเหมือนคราวที่แล้วอ่ะเขาย้ายเข้าสู่ภพอริของดวงเมืองใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยหมอแมนคิดว่าเผลอๆเนี่ยมาเลข5อีกนะ เพราะคือตรงนี้มันเป็นสัญญาณไงสัญญาณว่าดาวจันทร์ดาวคู่ธาตุเป็นดาวธาตุดินใช่ไหมเขาย้ายมาได้เทวีโชคเหมือนคราวที่แล้วได้ราชาโชคแต่เขาอยู่ในภพที่เป็นทุตสถานะนะครับโหราศาสตร์บอกทุตสถานะภพเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดการพลิกแพลงได้ไงในแง่ของตัวเลขนะครับหมอแมนจึงมองว่าดาวจันทร์อะเลข2อะไม่น่าจะมาหรอกแต่ถ้ามาจะมาเป็นเลข5แทนนะนี่เราวิเคราะห์กันลึกนะเขาเรียกว่าบางอย่างอาจจะนอกตำรานะครับอาจจะนอกตำรานะครับแต่ว่าไม่ได้ผิดเพี้ยนหรือบิดเบือนมากนักนะครับก็ยังอยู่ในหลักการเพียงแต่ว่าโหราศาสตร์มันไม่มีอะไรที่ฟิกนะฮะตายตัวนะครับก็คือคำพยากรณ์พันปีที่แล้วเนี่ยบางทีเอามาใช้กับณปัจจุบันไม่ได้นะครับก็ต้องมีการประยุกต์นะมีการเขาเรียกว่าทำให้มันเข้ากับสถานการณ์เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับนักโหราศาสตร์จะรู้ดีเนาะเพราะนั้นเนี่ยหมอแมนมองว่า2ไม่น่าจะมานะครับแต่ถ้ามาเนี่ยแต่เขาเป็นสื่อบางอย่างที่อาจจะเห็นได้ชัดว่าเลขที่จะมาอาจจะเป็นเลข5ครับเพราะ5เองเขาเป็นราชาโชคอยู่ตอนนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยดาวที่ย้ายอีกดวงหนึ่งนะครับที่ย้ายตามกันคือดาวอาทิตย์ครับอาทิตย์เนี่ยเขาย้ายทุกเดือนอยู่แล้วล่ะบางทีเราจะพิจารณาบ้างไม่พิจารณาบ้างคราวนี้ต้องดูว่าเขาย้ายมาแล้วเขาได้ตำแหน่งเป็นอะไรปรากฏว่าย้ายมาเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นอุจจาภิมุขนะครับอุจจาภิมุขนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเขาทับลัคนาราศีเมษเนี่ยเป็นมหาอุจอยู่นะครับแต่คือในช่วงวันใกล้วันที่2ดาวเขาไม่ได้ย้ายเห็นไหมดาวเขาไม่ได้ย้ายแต่ถามว่ามาไหมก็มา19เลข1มานะคราวที่แล้วนะ1เป็นมหาอุดนะแต่หมอแมนไม่ได้ให้ความสำคัญเพราะว่าเขาไม่ได้ย้ายช่วงนั้นแต่ก็มาเห็นป่ะคือบางทีเขาสับขาหลอกบ้างเนาะนะครับคราวนี้เขาย้ายครับเข้าสู่ตำแหน่งกระดุมพระไปเจอดาวมฤตยูนะครับถามว่าเกณฑ์แรงเท่ากับคราวที่แล้วไหมก็ต้องบอกว่าไม่เท่านะแต่ว่าเขาย้ายและเขาเป็นอุจจาภิมุขเนี่ยก็ถือว่ายังมีแรงอยู่พอสมควรประกอบกับดาวดวงอื่นๆที่ยกย้ายหมอแมนดูแล้วไม่ได้เด่นเท่านะครับคือถ้าจะไปเล่นดาวศุกร์เลข6อีกคราวที่แล้วเลข6เขามาแล้วนะครับแต่คราวที่นี้ถ้าเกิดเราจะเอา6อีกเราจะเอา5อีกกลายเป็นให้เลขซ้ำเลยเลขเดิมเลยงวดที่แล้วมันก็ดูไม่สนุกนะมันจะดูแบบเลขเดิมอ่ะมันไม่ได้ตื่นเต้นนะครับหมอแมนก็มองว่าเฮ้ยอาทิตย์ย้ายมาเป็นอุจจาภิมุขนะไปเจอมฤตยูเขาอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับมันไม่แน่ไม่นอน
นะครับเพราะนั้นเนี่ยเลขดาวย้ายหมอแมนเลือกเป็นเลข1ดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์เลข1ครับเพราะฉะนั้นครับถอดรหัสเลขยามนำโชคประจำวันที่16พฤษภาคม256ครับได้แก่351 351ครับใครอยากจะแผลงนะครับอยากจะแปลงนะครับมองข้ามไม่ได้นะครับรอบนี้ใครอยากจะแผลง3แผลงเป็น8นะครับใครมีทุนทรัพย์แผลงเป็น9ไปเลย3แผลงเป็น8นะเอาแค่สเต็ปเดียวพอนะเดี๋ยวจะเยอะไป5แผงเป็น2นะครับแล้วก็เลข1เนี่ยแผงเป็น7นะครับ1แผงเป็น7นะครับเป็นคู่ธาตุนะครับก็ประกอบงวดนี้จะประกอบไปด้วยคู่ธาตุลมคู่ธาตุดินคู่ธาตุไฟนะครับลองพิจารณากันดูใครไม่รู้จะแผงยังไงแบบคำนวณแล้วงงก็หมอแมนทำชุดแผงไว้ให้แล้วนะครับก็ลองพิจารณานะชุดแผงตามนี้ดูนะครับใครที่ไม่รู้จะซื้อตัวไหนไม่ชอบชุดแผงแต่ชอบชุดหลักก็ลองเลือกซื้อ351ได้นะครับแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกชุดไหนเนี่ยมันก็คือเป็นชุดที่ถอดรหัสออกมาจากเลขยามนำโชคนะครับของวันนั้นทั้งหมดเลยนะแม้ถึงบอกว่าเลขแผงมองข้ามไม่ได้นะครับนะเอาครับหวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับแล้วก็ส่วนเลขราศีเลขวันเกิดจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็อย่าลืมติดตามรับชมกันเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาต่างๆที่หมอแมนลงให้ชมเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะแล้วกดสั่นกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันเอาไว้เยอะๆนะครับYouTube จะได้รับรู้ว่าเนี่ยเรากำลังชอบคลิปแบบนี้นะเวลาที่มีคลิปแบบนี้ลงให้ชมเนี่ยจะได้ขึ้นมาในหน้าฟีดนะครับเราจะได้รับชมได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับเอาครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับนะเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงครับแล้วพบใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ